เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เรานำมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเป็นระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งแล้วนะครับถ้านำบัตรที่มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ทราบว่าได้ลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใดเนี่ยได้หรือไม่นะครับในกฎหมายเขามีกำหนดข้อห้ามตรงนี้หรือไม่หรือมีบทกำหนดโทษไว้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยนะครับในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับตามมาตรา89ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใดนะครับในมาตรา135ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา89ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับเราจะแสดงบัตรให้กับผู้ใดดูไม่ได้นะครับว่าเราเลือกหรือไม่เลือกผู้ใดมีความผิดตามกฎหมายนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดที่ลูกกระดิ่งนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมจัดทำคลิปใหม่ๆสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ